สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดนฟุตบอลกีฬาสุดล้ำที่จัดขึ้นที่งาน CES 2024งานจะแสดงสินค้าเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่รวมเหล่าบริษัทชั้นนำแบรนด์ใหญ่นักธุรกิจและนักประดิษฐ์ระดับโลกมาร่วมจัดแสดงสินค้าตามแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยในปีนี้ได้จัดขึ้นที่ลาสเวกัสโดยโดนฟุตบอลนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยและความมีน้ำใจนักกีฬาจะมีผู้เล่น5คนในแต่ละฝั่งและผู้เล่นจะควบคุมโดนดังกล่าวด้วยรีโมทและทำประตูผ่านห่วงซึ่งจะเป็นเกมที่มีการวางแผนอย่างเป็นกลยุทธ์ตั้งแต่กองหน้าไปจนถึงผู้รักษาประตูโดยสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีขั้นสูงนี้มีต้นกำเนิดมาจากเมืองจอนจูประเทศเกาหลีใต้ในปี2016และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วทั่วโลกและมีการมุ่งมั่นที่จะยกระดับโดรนฟุตบอลนี้ให้เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกซึ่งงาน CES 2024นี่เองก็ทำหน้าที่เป็นเวทีในการจัดแสดงกีฬานี้โดยในการแข่งขันฟุตบอลโลกจอนจูฟีฟ่าเวิลด์คัพครั้งแรกซึ่งมีกำหนดในเดือนตุลาคมปี2025จะมีการจับตาคอยดูกีฬาโดรนฟุตบอลเนื่องจากมีการกำหนดขีดจำกัดใหม่ของกีฬาในยุคดิจิทัลนี้อีกด้วย